สวัสดีครับสช.นิวส์ครับตอนนี้อยู่ที่ปอทอนะครับทางกลุ่มสปปส.ร่วมกับสช.นะครับมาแจ้งความดำเนินคดีกับ2เพจดังนะครับซึ่งเราได้ข้อมูลจากทางตำรวจนะครับว่ามีการกระทำความผิดทางสปปส.ก็วันนี้จะต้องเป็นเจ้าภาพนะครับแจ้งความยังไงครับครับผมเราก็จะวันนี้เราจะมาแจ้งความนะครับมี2 เพจนะครับกลุ่มแรกคือเพจที่ใช้ชื่อว่าอย่าทำพวกเราครับผมส่วนอีกเพจหนึ่งก็คือเพจทะลุแก๊สที่ตอนนี้ได้เปลี่ยนชื่อใหม่แล้วนะครับก็อย่างที่เห็นกันนะครับอย่างอย่าทำพวกเราเนี่ยมีแสดงคำพฤติกรรมที่ยุยงปลุกปั่นนะครับแล้วก็แนะนำให้ประชาชนออกมาทำการละเมิดความผิดมาร่วมกันชุมนุมก่อความวุ่นวายให้กับบ้านเมืองเพจนี้ครับเราจะตั้งใจว่าเราจะแจ้งความดำเนินความผิดในพรบ.คอมพิวเตอร์นะครับเพราะในฐานะที่เขายุยงปลุกปั่นมาให้ประชาชนออกมาสร้างความวุ่นวายให้กับบ้านเมืองนะครับส่วน เพจทะลุแก๊สอันนี้คือหนักหน่อยครับอันนี้เพราะว่าเขามีหลายเรื่องที่หลายคดีที่เขาทำไว้เช่นความรุนแรงอาวุธสงครามยุยงปลุกปั่นแล้วก็เผาสร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติมากเราอยู่เฉยไม่ได้แล้วครับตอนนี้ถ้าเราอยู่นิ่งๆเขาก็จะทำอยู่อย่างนั้นเราต้องสู้เราจะต้องออกมาใช้กฎหมายจัดการเขาให้ได้ถ้าเราหยุดเขาไม่ได้เขาก็จะไม่ยอมหยุดนั่นคือเรารู้ทันทีว่าเขาจะไม่มีสำนึกแน่นอนนะครับที่ถ้าจะคาดหวังให้เขาอ่ะหยุดกระทำสิ่งเลวร้ายอย่างเงี้ยไม่มีประโยชน์แล้วนอกจากเอากฎหมายจับเขาคุกอย่างเดียวครับผมแล้วกฎหมายที่จะมาจับวันนี้มีมาตราอะไรบ้างครับมี112ครับพรบ.คอมพิวเตอร์112ด้วยเหรอครับ112นี่น่าจะเป็นของทะลุแก๊สครับทะลุแก๊ส112อันนี้คือเราต้องดูก่อนนะครับว่าจะเข้าไหมถ้าเข้าก็จะโดนเหมือนกันนะครับอันนี้เราก็ต้องมาปรึกษากับทางคุณตำรวจด้วยเพราะว่าเราจะไม่แจ้งความ0405นะครับผมแต่ไอ้เรื่องยุยงปลุกปั่นทำลายบ้านเมืองเผาบ้านเผาเมืองโดนแน่นอนครับคือมาตรา116ด้วยครับพ.ร.บ.คอมใช่ครับผมส่วน112นี่มาปรึกษากับทางผู้ใหญ่ว่าจะเข้าข่ายไหมใช่ไหมครับใช่ครับผมโอเคแล้วกรอบเวลาการทำความผิดของ2เพจนี้อยู่ในช่วงไหนครับเวลาผมเพิ่มเติมนะครับคือตั้งแต่ของมีเพจนี้ขึ้นมานะครับทะลุแก๊สหรือทะลุอะไรมาก็ช่างนะครับมันจะเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับวันนี้เราเริ่มเลยเริ่มจากที่เขาทำมานะครับเราจะจับทุกวันนะครับคือเราเอามารวบรวมทีเดียวเลยนะครับเอาตั้งแต่เริ่มกระทำความผิดมาของทะลุแก๊สเนี่ยตั้งแต่เดือนไหนเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยครับแล้วก็เราสรุปมาหลายวันแล้วก็วันนี้เราก็เลยมาแจ้งทีเดียวเลยหลายวาระหลายกรรมใช่ไหมต่างกรรมต่างวาระก็เดี๋ยวไปปรึกษากับทางปอทว่าเขาจะทำแบบไหนให้กับพวกเราหรือจะแจ้งข้อหาอะไรมั่งนะครับแล้วได้ข่าวว่าเดี๋ยวนี้ทะลุแก๊สเนี่ยเปลี่ยนชื่อเพจผมดูแล้วนะครับสปปส.ดูแล้วว่าน่าจะมีความผิดเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับวันสองวันเนี่ยเราเจอที่ฝ่ายความมั่นคงนะครับน่าจะเป็นการจะแบ่งแยกดินแดนหรือเปล่านะครับใช่ไหมทีนี้เดี๋ยวฝ่ายความมั่นคงเจอกับสปปส.นะครับวันนี้เรามาปรึกษากับปอทอเรื่องทะลุแก๊สที่ผ่านมาทะลุแก๊สกับอะไรนะทะลุแก๊สครับอย่าทำอย่าทำพวกเราอ๋อกำลังเฟียสกำลังดังใช่ไหมอย่าทำพวกเราตอนนี้ปอทอทราบยังครับว่าเราจะมาแจ้งความครับทราบแล้วนะครับประสานงานกันมาแล้วนะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวกำลังจะเข้าไปแจ้งความเลยครับขอบคุณครับเดี๋ยวรายงานความคืบหน้าต่อไปครับ